มาร์ครุตเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ให้ความเห็นนะฮะบอกว่าการส่งทหารเกาหลีเหนือเข้าไปทำสงครามในยูเครนถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อคืนใหญ่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ของ UN ที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีการคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าถ้าจริงแล้วมันจริงแหละแล้วถ้าเกิดไม่หยุดแค่นี้เนี่ยมันคือการขยายสงครามมาที่เอเชียเพราะเกาหลีใต้ไม่ยอมแน่ๆสหรัฐก็คงไม่ยอมนะฮะทีนี้เกาหลีใต้เนี่ยไม่เฉพาะเกาหลีใต้ที่จะรู้สึกถูกคุกคามจะเป็นญี่ปุ่นด้วยนะฮะใกล้บ้านเราเข้ามาทุกทีทุกทีนะอินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นสหประชาชาติก็เกรงว่ามันจะเกิดการลุกลามขยายวงเมื่อคืนก็เลยหารือเรื่องนี้กันแล้วก็ถามไปที่ทางผู้แทนเกาหลีเหนือจากคณะผู้แทนถาวรประจำ UN ว่าตกลงมันเป็นยังไงเอายังไงเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารไปยูเครนทำไมนะฮะปรากฏผู้แทนเกาหลีเหนือลุกขึ้นชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีความเห็นไม่ตอบรับนะแต่ไม่ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวที่เหมารวมโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ As for the so-called military cooperation with Russia, my delegation does not feel any need for a comment on such groundless stereotype rumors aimed at smearing the image of the DPRK and undermining the legitimate friendly and cooperative relations between sovereign states. Back mentor นี่ไอเสือดาวปะเออเสือดาวเสือดาวดำนะเสือดาวดำเป็นรถถังนะฮะเป็นรถถังที่ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์อาวุธให้อยู่ในชั้นเดียวกับ A1 Abram A1 Abram ของสหรัฐเป็นรถถังประจัญบานตัวจี๊ดที่สุดของกองทัพนะอีกตัวหนึ่งที่เทียบชั้นได้คือ Leopard 2ของเยอรมนีนะแต่คนชอบแซว Leopard 2ของเยอรมนีพอไปอยู่ในยูเครนแล้วก็ไปลำบากเหมือนกันนะฮะไปลำบากเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถถังประจัญบานรุ่นที่ดีที่สุดของโลกรุ่นหนึ่งนะฮะนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังผลิตเครื่องยิงจรวดซุนมูซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดประสิทธิภาพสูงได้ด้วยแต่อาวุธเหล่านี้ไม่เคยถูกส่งไปยูเครนเลยเหตุผลก็อย่างที่บอกเพราะว่าเกาหลีใต้ที่ผ่านมาต้องระมัดระวังไม่อยากกระทบกับรัสเซียเพราะรู้ว่ารัสเซียกับเกาหลีเหนืออาจจะมีสายสัมพันธ์กันอยู่แล้วถ้าเกิดขยับตัวเนี่ยเดี๋ยวเกาหลีเหนือกับรัสเซียก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้ลำบากแต่วันนี้เขารวมตัวกันแล้วเกาหลีใต้ก็เลยไม่ต้องเกรงใจนะฮะอันนี้หายไปไม่รู้เป็นอะไรไม่เป็นไร อีกอันหนึ่งคือกระสุนนะคือที่สงครามยูเครนเนี่ยใช้กระสุนเยอะมากกระสุนปืนใหญ่วันหนึ่งยิงกัน 5,000-6,000 นะเพราะว่าเป็นไม่เป็นไรเป็นสงครามที่ใช้รถถังและปืนใหญ่ในการรบภาคพื้นดินเป็นหลักเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะกระสุนเยอะมากนะแล้วยูเครนเนี่ยกระสุนขาดแล้วเกาหลีใต้ผลิตกระสุนปืนใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่มีการคาดว่ายูเครนอยากได้จากเกาหลีใต้มากก็คือกระสุนนะฮะชื่อกระสุนอะไรนะไม่เป็นไรเออเอาล่ะเพราะฉะนั้นดูนะฮะว่าเกาหลีใต้จะขยับหรือประกาศอะไรออกมาโดยเฉพาะมาตรการการช่วยเหลือยูเครนถ้าเกิดเกาหลีเหนือยังไม่ยอมเอาทหารกลับมานะฮะทีนี้ถามว่ามีมูลมากขนาดไหนยืนยันแล้วหรือยังนะว่าทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียแล้วก็จะเข้าไปในยูเครนจริงๆแล้วมีภาพมีข่าวมาเยอะมากนะฮะ